แล้ววันเดียวกันนี้หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ปล่อยตัวนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.และแกนนำคนอื่นๆให้มารายงานตัวกับอัยการและให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีสั่งสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ซึ่งศาลอาญาได้อนุญาตให้ประกันตัวออกไปค่ะแต่มีเงื่อนไขนะคะว่าห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองและห้ามออกนอกราชอาณาจักรไปติดตามกับคุณอรรถพลดวงจินดาค่ะทหารควบคุมตัวนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.นายสาธิตวงหนองเตยนายเอกนัทพร้อมพันธ์และนายสมศักดิ์โกสัยสุขมายังห้องประชุม100ปีสำนักงานอัยการสูงสุดตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นัดส่งตัวพร้อมสำนวนคดีข้อหากบฏและข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหาให้พนักงานอัยการสั่งฟ้องต่อศาลอาญาในวันนี้นายเอกนัทโฆษกกปปส.ระบุว่าแกนนำทั้ง25คนรวมทั้งแกนนำที่ไม่ได้ถูกกสช.ควบคุมตัวเดินทางมารายงานตัวกับอัยการครบทุกคนโดยนายสุเทพให้ปากคำกับอัยการนานกว่า5ชั่วโมงก่อนจะเดินทางมายังศาลอาญาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเราก็มาเพื่อที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอประกันตัวออกไปถ้าเกิดเราได้รับการประกันตัวก็คงปล่อยไปก็อยู่ในเงื่อนไขของการประกันต่อมาทีมทนายความนายสุเทพได้ทำเรื่องขอประกันตัวนายสุเทพคดีสั่งสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ที่อัยการสั่งฟ้องเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยยื่นหลักทรัพย์เป็นเงิน 600,000 บาทขอประกันตัวส่วนแกนนำคนอื่นๆคนละ 100,000 บาทวันนี้ที่เข้ามามอบตัวอะไรได้ประกันตัวทั้งหมดของท่านสุเทพคนเดียวที่มาที่ศาลของคนหนึ่งประกันตัวชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆโดยศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานครั้งแรกในวันที่28กรกฎาคมนี้โดยมีเงื่อนไขห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองและห้ามออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลอรรถพล ดวงจินดารายงาน